ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัด เรากำลังติดตามรายงานสดและก็เตรียมฟังการแถลงการของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาครับมีการ ประกาศล่วงหน้าว่าท่านนายกจะพูดผ่านทีวีรวมการเฉพาะกิจตอน1ทุ่มนี่ก็ใกล้อีกประมาณ10นาทีเสร็จๆขณะนี้ผู้ชุมนุมกำลังมุ่งสู่ทำเนียบรัฐบาลครับหลังจากที่ไปนัดพบปะกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขณะนี้ที่เห็นอยู่เป็นไลฟ์ของ The Reporter ที่กำลังถ่ายทอดสดให้เห็นการเดินของกลุ่มผู้ชุมนุมจากสี่แยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดินขณะนี้ถึงสี่แยกราชเทวีแล้วครับแถวนี้ยาวประมาณ1กิโลเศษๆแล้วกำลังจะเลี้ยวตรงบริเวณสี่แยกราชเทวีมุ่งไปสู่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีข้อเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลาออกและให้มีการประชุมวิสามัญของรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนเราจะเห็นมีจำนวนนักเรียนร่วมในการเดินขบวนครั้งนี้จำนวนมากทีเดียวครับประกาศนัดพบกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นตอนแรกก็ยังไม่มีใครทราบว่าจะขยับออกไปเพื่อจะมุ่งสู่ทำเนียบรัฐบาลแต่ภายหลังรวมตัวกันได้ช่วงประมาณบ่ายสี่โมงก็เริ่มขยับและขณะนี้เราก็จะเห็นการเดินของกลุ่มผู้ชุมนุมยาวเหยียดเลยครับภาพเบื้องบนจากข้างบนเราก็จะเห็นการเดินที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวไกลเมื่อสักครู่ก็มีการเรียกขอหมวกกันน็อกจะสังเกตนะครับว่ามีหมวกกันน็อกแจกจ่ายกันพอสมควรด้วยความกลัวว่าอาจจะเจอกับตำรวจควบคุมฝูงชนซึ่งไปตั้งด่านกั้นเอาไว้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วครับขณะที่เห็นอยู่นี้เรากำลังติดตามผ่าน Facebook Live ของ The Reporter และFacebook Live ของหลายๆสำนักเพื่อจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับว่าบรรยากาศขณะนี้เป็นเช่นไรข่าวบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีออกจากทำเนียบรัฐบาลประมาณบ่าย 4:10 นาทีเพื่อจะไปจัดแจงเรื่องสวดอภิธรรมของบิดาดังนั้นที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะไม่มีท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นั่นฉะนั้นจึงไม่แน่ใจว่าเมื่อผู้ชุมนุมไปถึงที่ทำเนียบแล้วจะปักหลักอยู่ที่นั่นจะมีการปราศัยที่หน้าทำเนียบจะมีการจัดเวทีหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะ พูดผ่านทีวี18นาฬิกาแล้วเลื่อนมาเป็น18นาฬิกา30นาทีและเลื่อนล่าสุดนี้เป็น19นาฬิกายังต้องดูครับว่า19นาฬิกานั้นจะมีคำแถลงจากนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรวันนี้มีการชุมนุมทั้งกลุ่มของฝ่ายชุมนุมกับฝ่ายต่อต้านการชุมนุมหลายจังหวัดเลยครับเราเห็นภาพที่สุไหงโกลกซึ่งมีคนใส่เสื้อเหลืองออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันกษัตริย์จำนวนก็ไม่น้อยนะครับที่โกลกหลายจังหวัดครับที่สุรินทร์ก็มีที่จันทบุรีก็มีฉะนั้นการปรากฏตัวของกลุ่มผู้ที่ออกมาแสดงจุดยืนที่แตกต่างไปจากผู้ชุมนุมจึงเริ่มชัดขึ้นวันนี้จะเห็นเป็นขบวนการ ที่มีการประสานกันในหลายจังหวัดพอสมควรทีเดียวครับนี่คือสถานการณ์จากการที่มีการชุมนุมของฝ่ายผู้ชุมนุมคณะราษฎรมา1สัปดาห์เต็มม
มีแถลงการออกมาแล้วครับก่อนที่จะมาทางทีวีแถลงการของนายกรัฐมนตรีนะครับผมจะอ่านให้ฟังวันนี้ผมมาพูดกับทุกท่านเป็นช่วงเวลาที่ผมหวังว่าในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมาที่ช่วงเวลานี้เราจะสามารถพูดได้ว่านี่คือช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องสละความรู้สึกส่วนตัวและความต้องการส่วนตัวบางอย่างเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศท่านนายกบอกว่าหน้าที่ของผมในฐานะผู้นำประเทศเดี๋ยวสักครู่ถ้ามีเสียงท่านนายกผมจะปล่อยออกมานะครับแต่ตอนนี้ผมได้แถลงการจากนายกมาก่อนแล้วครับในหน้าที่ของผมท่านนายกบอกในฐานะผู้นำประเทศผมต้องดูแลทุกคนในประเทศไทยผมต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างมุมมองความคิดและความต้องการต่างๆที่แตกต่างกันในสังคมและบางอย่างก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากนั่นเพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันประเทศเดียวกันและอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินเดียวกันได้แผ่นดินของพวกเราทุกคนก็ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นไปในทางไหนผมเชื่อว่าทุกคนรักผืนแผ่นดินนี้ด้วยกันทั้งสิ้นท่านนายกบอกว่าอีกหน้าที่ของผมในฐานะผู้นำประเทศผมต้องทำให้แน่ใจว่าบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแต่ละคนประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและผมต้องปกป้องประเทศจากพลังมืดที่ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยของเราเราต้องทำให้แน่ใจว่าประเทศไทยยังคงมีความยุติธรรมในสังคมมีความเท่าเทียมกันของคนไทยทุกคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้รัฐบาลกฎหมายเดียวกันท่านนายกพูดต่อในแถลงการนี้นะครับว่าสิ่งทุกสิ่งที่ผมทำผมคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศเสมอคนส่วนใหญ่ที่นิ่งเงียบที่กำลังพยายามทำมาหากินอย่างหนักหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองและครอบครัวผมต้องบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ละเลยที่จะดูแลประชาชนคนอื่นๆของประเทศด้วยแถลงการนายกบอกต่อครับว่าผมต้องบริหารประเทศบนพื้นฐานหลักตามกฎหมายและตามแนวทางและการตัดสินใจของรัฐสภาในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนไทยนั่นคือระบบรัฐสภาที่เราต้องเคารพนายกบอกต่อว่าเราไม่สามารถบริหารประเทศตามเสียงประท้วงหรือความต้องการของผู้ประท้วงกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มประท้วงได้แม้ผมจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมได้ยินเสียงความต้องการของผู้ประท้วงก็ตามวงจรที่เราเคยเห็นกันมาตลอดว่าไม่ว่าฝ่ายไหนมาเป็นรัฐบาลก็ตามก็จะต้องเจอกับม็อบอีกฝ่ายเสมอและในที่สุดการบริหารประเทศก็ทำไม่ได้และประเทศก็ไหลลงไปสู่ทางที่จะนำไปสู่ความวุ่นวายและหายนะท่านนายกบอกครับว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันทำลายวงจรนี้พวกเราต้องทำร่วมทำด้วยกันในเวลานี้ท่านนายกบอกเราต้องถอยกันคนละก้าวประโยคนี้มีนัยยะนะครับท่านนายกบอกเราต้องถอยกันคนละก้าวเพื่อออกห่างจากทางที่จะนำไปสู่ปากเหวเส้นทางที่จะพาประเทศไทยของเราค่อยๆตกลงไปสู่หายนะและสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมจะเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการใช้อารมณ์ความรู้สึกนำก็จะยิ่งสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ร้อนมากยิ่งขึ้นและการใช้ความรุนแรงและยิ่งนำมาซึ่งความจะยิ่งนำมาซึ่งความรุนแรงที่จะมากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้สอนเรามาแล้วหลายครั้งซึ่งตอนจบของทุกครั้งก็คือความเสียหายที่ทิ้งไว้กับประเทศท่านนายกบอกว่าองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คนไทยเป็นคนไทยก็คือสถาบันต่างๆในสังคมไทยที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมและคุณค่าความเป็นไทยมายาวนานหลายร้อยปีถ้าหากเราทำลายมรดกที่มีค่าจากบรรพบุรุษเราก็จะสูญเสียสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเป็นคนไทยและเป็นประเทศที่พิเศษประเทศหนึ่งของโลกท่านนายกบอกต่อครับว่าในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีใครอยากเห็นว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเราได้เห็นการกระทำที่น่าหดหู่ใจอย่างมากที่เกิดขึ้นกับตำรวจมีการทุบตีทำร้ายตำรวจด้วยคิมเหล็กขนาดใหญ่และพฤติกรรมรุนแรงอีกหลายอย่างต่อเจ้าหน้าที่
เป็นการตั้งใจทำร้ายคนไทยด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นแม้เราจะเห็นคนกลุ่มเล็กๆที่มีเจตนาร้ายและปฏิบัติตัวไม่ดีอย่างรุนแรงแต่เวลาเดียวกันเราก็เห็นว่ายังมีคนอีกมากมายที่แม้จะกำลังทำผิดกฎหมายแต่ก็ปฏิบัติตนด้วยความสงบมีเจตนาดีที่ต้องการขอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมและมีความจริงใจที่อยากจะเห็นประเทศดีขึ้นเรามองเห็นคนกลุ่มนี้ด้วยนี่ท่านนายกบอกเราจะไม่สามารถได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการด้วยการใช้ขีมเหล็กขนาดใหญ่ตีใส่กันหรือด้วยการทำลายเศรษฐกิจการเลี้ยงปากท้องของคนไทยด้วยกันหรือด้วยการโจมตีสถาบันอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของคนไทยท่านนายกบอกต่อว่าขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการด้วยการขอคืนพื้นที่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยเช่นเดียวกันรัฐบาลพยายามผ่อนปรนหลีกเลี่ยงมีการประกาศให้ทราบก่อนทุกครั้งตามกฎหมายสากลตามมาตรฐานสากลเราจะทำให้เกิดสังคมแบบที่เราต้องการได้ด้วยการพูดคุยกันยอมรับซึ่งกันและกันพร้อมรับฟังเข้าใจกันและพร้อมจะประนีประนอมท่านนายกบอกนะครับวิธีเดียวที่เราจะได้ทางออกของปัญหาที่จะยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายทั้งสำหรับประชาชนที่ออกมาอยู่บนท้องถนนและสำหรับประชาชนหลายสิบล้านคนที่ไม่ได้ออกมาคือการพูดคุยกันทำงานด้วยกันผ่านระบบและกระบวนการของรัฐสภานายกบอกว่าผมรู้ว่าเส้นทางนี้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะไม่รวดเร็วทันใจแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศซึ่งเราต้องแสดงความใจเย็นที่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศซึ่งเราต้องแสดงความใจเย็นและความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเราทุกคนออกมากล้าที่จะเดินในเส้นทางสายกลางท่านนายกบอกว่าหากผู้ประท้วงคิดว่าจะทำให้สิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นได้โดยการออกมาบนท้องถนนพวกเขาอาจจะชนะและสามารถก้าวข้ามหัวรัฐสภาได้สำเร็จหรือพวกเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการก็เป็นไปได้ตัวอย่างมีให้เราเห็นแล้วว่าเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานายกบอกว่าหรือฝ่ายรัฐถ้าหวังว่าปัญหาต่างๆจะหายไปได้ด้วยการใช้ไม้แข็งเพียงอย่างเดียวรัฐอาจจะประสบความสำเร็จตามนั้นหรืออาจจะไม่สำเร็จก็ได้เกิดขึ้นได้ทั้งสองทางประวัติศาสตร์มีตัวอย่างให้เราเห็นมาแล้วเช่นเดียวกันท่านนายกบอกต่อนะครับมีวิธีเดียวที่เราจะก้าวผ่านปัญหาไปได้อย่างยั่งยืนแน่นอนว่าต้องเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันจากการเคารพกระบวนการของกฎหมายและจากการมองเห็นความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาผ่านทางกระบวนการรัฐสภานี่ถือวิธีการเดียวนายกบอกต่อนะครับผู้ประท้วงได้แสดงความคิดของเขาแล้วเสียงและความคิดของพวกเขาถูกได้ยินโดยทุกฝ่ายและทุกคนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะนำความคิดและความต้องการของผู้ประท้วงมาพิจารณาร่วมกับความต้องการของประชาชนส่วนอื่นๆในสังคมไทยหาเส้นทางที่เหมาะสมและเห็นชอบร่วมกันส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการในระบบรัฐสภาซึ่งถือเป็นตัวแทนของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเปิดประชุมวิสามัญและได้ทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสภาแล้วคาดว่าจะเปิดประชุมได้ประมาณวันจันทร์ที่26และวันอังคารที่27ตุลาที่จะถึงนี้ท่านนายกบอกต่อนะครับในฐานะผู้นำประเทศที่ต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพที่ดีของประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประท้วงหรือเป็นประชาชนที่นิ่งเงียบไม่ว่าเขาจะมีความคิดความรู้สึกแบบไหนก็ตามวันนี้ผมจะเป็นคนที่เริ่มก้าวแรกเพื่อที่จะลดอุณหภูมิความรุนแรงนายกบอกว่าผมกำลังเตรียมที่จะยกเลิกพวกสถานการณ์พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพเร็วๆนี้ยกเว้นหากมีสถานการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นในเวลาเดียวกันผมก็ขอให้ผู้ประท้วงแสดงความจริงใจในเจตนาดีของท่านที่มีต่อประเทศดังที่ท่านพูดโดยการเคารพกฎหมายเคารพระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาขอให้ท่านแสดงความคิดความต้องการผ่านผู้แทนราษฎรของท่านซึ่งมีขั้นตอนกำหนดเวลาไปตามลำดับนายกบอกว่าผมขอพวกท่านด้วยความจริงใจของผม
เมื่อผมยอมก้าวไปในแนวทางนี้ผมก็ขอให้พวกท่านก้าวไปในแนวทางเดียวกันด้วยและลดระดับเสียงของการสาถ้อยคำที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังในสังคมสร้างความเจ็บปวดให้กับคนไทยในสังคมผมขอให้ทุกคนร่วมใจกันทำให้เมฆดำที่กำลังเคลื่อนมาปกคลุมประเทศไทยของเราให้หายไปต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้เรายังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่เร่งด่วนนั่นคือการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาปากท้องที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องเดือดร้อนและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิดทั่วโลกนายกบอกว่าในเวลาเดียวกันภารกิจที่ต้องเริ่มทำคู่ขนานกันไปก็คือจะต้องนำเอาประเด็นต่างๆที่ถูกพูดถึงควรได้รับการแก้ไขเพื่อผลดีในระยะยาวของประเทศมาเริ่มพูดคุยกันเราต้องรักษาบาดแผลให้ทุเลาลงก่อนที่มันจะบาดลึกมากไปกว่านี้ขอบคุณครับฟังท่านนายกนะครับวันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่านซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมหวังว่าในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมาที่ช่วงเวลาเหล่านี้เราจะสามารถพูดได้ว่านี่คือช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องสละความรู้สึกส่วนตัวและความต้องการส่วนตัวบางอย่างเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศนะครับหน้าที่ของผมในฐานะผู้นำประเทศก็คือผมต้องดูแลทุกคนในประเทศไทยผมต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างมุมมองความคิดและความต้องการต่างๆที่แตกต่างกันในสังคมและบางอย่างก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็เพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันประเทศเดียวกันและอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นเดียวกันได้แผ่นดินของพวกเราทุกคนที่ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นไปทางใดผมก็เชื่อว่าทุกคนรักผืนแผ่นดินนี้ด้วยกันทั้งสิ้นอีกหน้าที่ของผมในฐานะผู้นำประเทศผมต้องทำให้แน่ใจว่าบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยนะครับมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแต่ละคนประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและผมต้องปกป้องประเทศจากพลังมืดที่ไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตามไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยของเราผมต้องทำให้แน่ใจว่าประเทศไทยยังคงมีความยุติธรรมในสังคมมีความเท่าเทียมกันของคนไทยทุกคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันสิ่งที่ผมทำทุกสิ่งนะครับผมคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศเสมอคนส่วนใหญ่ที่นิ่งเงียบที่กำลังพยายามทำมาหากินอย่างหนักหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองและครอบครัวผมต้องบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ละเลยที่จะดูแลประชาชนคนอื่นๆของประเทศด้วยผมต้องบริหารประเทศบนพื้นฐานหลักการตามกฎหมายและตามแนวทางและการตัดสินใจจากรัฐสภาในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนไทยนั่นก็คือระบบรัฐสภาที่เราต้องเคารพเราไม่อาจสามารถบริหารประเทศตามเสียงประท้วงหรือความต้องการของผู้ประท้วงกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มประท้วงได้แม้ผมจะพูดอย่างเต็มปากว่าผมได้ยินเสียงของท่านความต้องการของท่านกลุ่มผู้ประท้วงทุกคนก็ตามวงจรที่เราเคยเห็นกันมาตลอดว่าไม่ว่าฝ่ายไหนมาเป็นรัฐบาลก็ตามก็จะต้องเจอกับม็อบอีกฝ่ายเสมอในที่สุดการบริหารประเทศก็ทำไม่ได้และประเทศก็ไหลลงไปสู่ทางที่จะนำไปสู่ความวุ่นวายและหายนะพวกเราทุกคนนะครับต้องช่วยกันทำลายวงจรนี้พวกเราต้องร่วมทำไปด้วยกันครับในเวลานี้ผมคิดว่าเราต้องถอยคนละก้าวเพื่อออกห่างจากทางที่จะนำไปสู่ปากเหวเส้นทางที่จะนำพาประเทศไทยของเราค่อยๆตกลงไปสู่หายนะและสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมจะเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการใช้อารมณ์ความรู้สึกนำก็จะยิ่งสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ร้อนมากยิ่งขึ้นและการใช้ความรุนแรงจะยิ่งนำมาซึ่งความรุนแรงที่มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้สอนเรามาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งตอนจบของทุกครั้งก็คือความเสียหายที่ทิ้งไว้กับประเทศองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้คนไทยเป็นคนไทยก็คือสถาบันต่างๆในสังคมไทยที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทยมายาวนานหลายร้อยปีถ้าเราทำลายมรดกที่มีค่าจากบรรพบุรุษเราก็จะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราเป็นคนไทยและเป็นประเทศที่พิเศษประเทศหนึ่งของโลกไปนะครับ
เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีใครอยากเห็นว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเราได้เห็นการกระทำที่น่าหดหู่ใจอย่างมากที่เกิดขึ้นกับเจ้าที่ตำรวจมีการทุบตีทำร้ายตำรวจด้วยครีมเหล็กขนาดใหญ่และมีพฤติกรรมรุนแรงไม่เหมาะสมอีกหลายอย่างต่อเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นการตั้งใจทำร้ายคนไทยด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นแม้ว่าเราจะเห็นคนกลุ่มเล็กๆที่มีเจตนาร้ายและปฏิบัติตัวไม่ดีอย่างรุนแรงแต่เวลาเดียวกันเราก็เห็นว่ายังมีคนอีกมากมายที่แม้ว่าจะกำลังทำผิดกฎหมายแต่ก็ปฏิบัติตนด้วยความสงบมีเจตนาที่ดีที่ต้องการขอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมและมีความจริงใจที่อยากจะเห็นประเทศดีขึ้นเรามองเห็นคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับเราจะไม่สามารถได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการด้วยการใช้ครีมเหล็กขนาดใหญ่ตีใส่กันหรือด้วยการทำลายเศรษฐกิจการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนไทยด้วยกันหรือด้วยการโจมตีสถาบันอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของคนไทยขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการโดยการขอขึ้นพื้นที่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยเช่นเดียวกันรัฐบาลพยายามผ่อนปรนหลีกเลี่ยงมีการประกาศให้ทราบก่อนทุกครั้งนะครับตามมาตรฐานสากลเราจะทำให้เกิดสังคมแบบที่เราต้องการได้ด้วยการพูดคุยกันยอมรับซึ่งกันและกันพร้อมรับฟังและก็เข้าใจกันพร้อมที่จะประนีประนอมนะครับวิธีเดียวที่เราจะได้ทางออกของปัญหาที่จะยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายทั้งสำหรับประชาชนที่ออกมาอยู่บนท้องถนนและสำหรับประชาชนอีกหลายสิบล้านคนที่ไม่ได้ออกมาก็คือการพูดคุยกันทำงานด้วยกันผ่านระบบและกระบวนการของรัฐสภาผมรู้ว่าเส้นทางนี้อาจต้องใช้เวลาแล้วก็อาจไม่รวดเร็วทันใจนะครับแต่เส้นทางนี้เป็นทางที่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศซึ่งเราจะต้องแสดงความใจเย็นแสดงความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเราทุกคนออกมากล้าที่จะเดินในเส้นทางสายกลางหากผู้ประท้วงคิดว่าจะทำให้สิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นได้โดยการออกมาบนท้องถนนพวกเขาอาจจะชนะและสามารถจะก้าวข้ามหัวรัฐสภาได้สำเร็จหรือพวกเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการก็เป็นไปได้นะครับตัวอย่างมีให้เราเห็นมาแล้วหลายครั้งเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือฝ่ายรัฐถ้าหวังว่าปัญหาต่างๆจะหายไปได้ด้วยการใช้ไม้แข็งแต่เพียงอย่างเดียวรัฐบาลก็อาจจะประสบความสำเร็จตามนั้นหรืออาจจะไม่สำเร็จก็ได้เกิดขึ้นได้ทั้งสองทางเช่นเดียวกันนะครับประวัติศาสตร์มีตัวอย่างให้เราเห็นมาแล้วเช่นกันวิธีเดียวที่เราจะก้าวผ่านปัญหาไปได้อย่างยั่งยืนและแน่นอนว่าจะต้องเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันจากการเคารพกระบวนการของกฎหมายและจากการมองเห็นความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาผ่านกระบวนการรัฐสภานี่ก็คือวิธีการเดียวนะครับสำหรับผู้ประท้วงได้แสดงความคิดของเขาออกมาแล้วเสียงและความคิดของพวกเขาถูกได้ยินโดยทุกฝ่ายและทุกคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะนำความคิดและความต้องการของผู้ประท้วงมาพิจารณาร่วมกันกับความต้องการของประชาชนส่วนอื่นๆในสังคมไทยหาเส้นทางที่เหมาะสมเห็นชอบร่วมกันส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการในระบบรัฐสภาซึ่งก็ถือเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเปิดประชุมวิสามัญและทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาเพื่อเปิดประชุมสภาแล้วนะครับคาดว่าจะมีการเปิดประชุมสภาได้ประมาณวันจันทร์ที่26และวันอังคารที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ในฐานะผู้นำประเทศที่ต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพที่ดีของประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประท้วงหรือจะเป็นประชาชนที่นิ่งเงียบไม่ว่าเขาจะมีความคิดความรู้สึกแบบไหนก็ตามวันนี้ผมจะขอเป็นคนที่เริ่มก้าวแรกเพื่อจะลดอุณหภูมิความรุนแรงผมกำลังเตรียมที่ยกเลิกพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพเร็วๆนี้ยกเว้นหากมีสถานการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นในเวลาเดียวกันผมก็ขอให้ผู้ประท้วงแสดงความจริงใจในเจตนาดีของท่านที่มีต่อประเทศดังที่ท่านพูดด้วยการเคารพกฎหมายเคารพระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาขอให้ท่านแสดงความคิดความต้องการผ่านผู้แทนราษฎรของท่านซึ่งมีขั้นตอนกำหนดเวลาไปตามลำดับนะครับผมขอพวกท่านด้วยความจริงใจของผมเมื่อผมยอมก้าว
ไปในแนวทางนี้ผมขอให้พวกท่านก้าวไปในแนวทางเดียวกันด้วยและลดระดับเสียงของการสาดถ้อยคำที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังในสังคมสร้างความเจ็บปวดให้กับคนในสังคมผมขอให้ทุกคนร่วมใจกันทำให้เมฆดำที่กำลังเคลื่อนมาปกคลุมประเทศไทยของเราให้หายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้เรายังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนนั่นก็คือการช่วยกันบรรเทาปัญหาปากท้องที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิดทั่วโลกและในเวลาเดียวกันภารกิจที่ต้องเริ่มทำคู่ขนานกันไปก็คือเราจะต้องนำเอาประเด็นต่างๆที่ถูกพูดถึงว่าควรได้รับการแก้ไขเพื่อผลดีในระยะยาวของประเทศมาเริ่มพูดคุยกันเราต้องรักษาบาดแผลให้ทุเลาลงก่อนที่มันจะบาดลึกมากไปกว่านี้ขอบคุณครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟังทุกฝ่ายแต่ที่น่าสนใจคือนายกรัฐมนตรียกประเด็นเรื่องตำรวจที่ถูกคีมตีเมื่อวันศุกร์แต่นายกไม่ได้มองหรือพูดถึงประเด็นที่เด็กๆผู้ชุมนุมโดนกระทำแม้ว่ามีอยู่ตอนหนึ่งท่านนายกพูดถึงเรื่องฉีดน้ำคล้ายๆกับว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแต่ท่านนายกก็ไม่ได้อธิบายว่าใครเป็นคนสั่งและทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาได้นายกรัฐมนตรีเน้นถอยคนละก้าวเข้าสภาใช้สติและปัญญาแก้ปัญหาร่วมกันเน้นว่าประนีประนอมใช้คำนี้เน้นว่าผ่านระบบรัฐสภาซึ่งต้องใช้เวลาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาถ้าหากผ่านขั้นตอนแต่ว่าเป็นทางที่นายกเห็นว่าเหมาะสมที่สุดนายกบอกว่าจะเริ่มก้าวแรกเองเริ่มก้าวแรกของนายกนั้นหมายถึงการเลิกพรก.ฉุกเฉินซึ่งท่านนายกบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ถ้าหากทำได้ก็จะเลิกพรก.ฉุกเฉินยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีสถานการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นน่าสนใจนะครับว่าทั้งหมดที่นายกพูดนั้นเป็นความพยายามจะแสดงว่าท่านพร้อมจะถอยคนละก้าวและให้ผ่านรัฐสภาแต่ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าจะมีเวทีอะไรสำหรับคนที่ชุมนุมที่เรียกร้องไม่ได้พูดถึงที่ข้อเรียกร้องที่ผู้ชุมนุมซึ่งขณะนี้มุ่งหน้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้ท่านลาออกและให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านนายกไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญคงจะบอกว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนในรัฐสภาทางรัฐบาลได้ขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญแล้ววันจันทร์ที่16และอังคารที่27แล้วแต่ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยได้ระบุชัดเจนว่าต้องการให้หนึ่งนายกลาออกซึ่ง
ในคำปราศัยในแถลงการท่านนายกไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าถ้าฟังน้ำเสียงทั้งหมดก็คือยังทำงานต่อไปครับคือเรื่องลาออกนั้นไม่น่าจะอยู่ในสมองของท่านนายกขณะนี้และที่บอกว่าให้มาพูดจากันในสภานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ที่ว่าผู้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องต้องการที่จะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่จำเป็นต้องผ่านรัฐสภาหรือเปล่าตรงนี้ที่ผมคิดว่าเราต้องมาวิเคราะห์กันเพราะว่าการรวมตัวกันวันนี้ของผู้ชุมนุมนั้นเริ่มที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมตัวกันเสร็จก็ตั้งแถวและเดินความยาวก็ประมาณกิโลเศษๆเลยนะครับผ่านไปที่ถนนพญาไทไปที่สี่แยกราชเทวีและก็เลี้ยวสู่ถนนที่จะนำไปสู่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกออกจากทำเนียบตั้งแต่บ่ายๆแล้วครับบ่ายสี่โมงเสร็จๆแล้วครับก็คงจะไปอัดเทปคำแถลงนี้และที่เพิ่งปล่อยเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นการถอยคนละก้าวเราก็คงเชื่อได้ว่าฝ่ายผู้ชุมนุมคงจะกำลังประเมินครับว่าเป็นการถอยจริงหรือไม่เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นคือก้าวไปข้างหน้าแล้วถอยเนี่ยก็กลับไปที่เดิมหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าหน้าที่ของผมในฐานะผู้นำต้องดูแลทุกคนในประเทศต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างมุมมองความคิดและความต้องการต่างๆที่แตกต่างกันในสังคมบางอย่างก็แตกต่างกันอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันประเทศเดียวกันและอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินเดียวกันได้แผ่นดินของเราทุกคนไม่ว่าจะมีความคิดเห็นไปทางไหนนายกบอกว่าเชื่อว่าทุกคนรักผืนแผ่นดินนี้ด้วยกันทั้งนั้นนายกบอกว่าต้องการบริหารประเทศบนพื้นฐานหลักตามกฎหมายและความและตามแนวทางของการตัดสินใจจากรัฐสภาเน้นรัฐสภามาตลอดนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนไทยนั่นคือระบบรัฐสภาที่เราต้องเคารพเมื่อพูดถึงระบบรัฐสภาก็จะต้องมีคนวิเคราะห์ว่าก็ระบบรัฐสภาปัจจุบันนั้นมันไม่ยุติธรรมมีวุฒิสภาที่มีสว.แต่งตั้ง250คนที่ตั้งโดยคสช.และท่านนายกซึ่งมีอำนาจในการลงมติตั้งนายกด้วยข้อนี้นายกไม่ได้พูดถึงข้อร้องเรียนของฝ่ายผู้ชุมนุมเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญที่ไม่ยุติธรรมไม่ได้พูดถึงแล้วท่านก็ไม่ได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นไหนหรือไม่มีการพูดถึงว่าจะมีการที่รัฐบาลเองจะเสนอเองว่าจะยกเลิกบางมาตราเพื่อจะนำไปสู่ความเข้าใจว่ามันต้องเริ่มใหม่กันหมดเช่นมาตรา272ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของวุฒิสภาในเรื่องเลือกตั้งนายกจะปิดสวิตช์เองได้ไหมเพราะว่า1ใน6ร่างของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ท่านนายกไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่อย่างใดที่ท่านบอกว่าถอยคนละก้าวประนีประนอมนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงการโยนเรื่องนี้เข้าไปสู่กระบวนการรัฐสภาเท่านั้นท่านนายกบอกด้วยว่าวิธีเดียวที่เราจะได้ทางออกของปัญหาที่จะยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายสำหรับประชาชนที่ออกมาอยู่บนท้องถนนและสำหรับประชาชนอีกหลายสิบล้านคนที่ไม่ได้ออกมาต้องพูดคุยกันท่านใช้คำว่าพูดคุยกันแต่ตรงนี้นะครับที่คำว่าพูดคุยกันเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าพูดคุยกันในรัฐสภาก็คือสส.และสว.เท่านั้นใช่ไหมพูดคุยกันในเวทีอื่นที่ท่านพูดถึงประชาชนที่ออกมานอกถนนและประชาชนที่ไม่ได้ออกมานอกถนนนั้นพูดคุยกันอย่างไรท่านบอกว่าพูดคุยกันทำงานด้วยกันผ่านระบบและกระบวนการของรัฐสภาอ๋อท่านก็เลยเน้นแต่ระบบรัฐสภาเพราะถ้าหากผู้ชุมนุมไม่ไว้วางใจไม่เชื่อใจในระบบรัฐสภาก็จะสร้างความไว้วางใจยากขึ้นท่านบอกว่าผมรู้ว่าเส้นทางนี้อาจจะต้องใช้เวลาและอาจจะต้องไม่รวดเร็วทันใจแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ
เราต้องแสดงความใจเย็นนายกบอกนะครับและความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเราทุกคนออกมากล้าที่จะเดินในเส้นทางสายกลางตรงนี้ผู้ชุมนุมหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ก็จะอาจจะอ้างได้นะครับว่านี่ไม่ใช่เส้นทางสายกลางเพราะเป็นเส้นทางที่ท่านนายกกำหนดว่าจะต้องเดินผ่านเส้นทางรัฐสภาเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นเช่นที่ท่านนายกจะตอบคำถามของผู้ชุมนุมหรือว่าเยาวชนที่ต้องการจะสื่อสารกับท่านโดยตรงดูจากคำแถลงนี้ไม่ปรากฏมีช่องทางนั้นแต่ประการใดครับท่านบอกว่าผู้ประท้วงได้แสดงความคิดของเขาแล้วเสียงและความคิดของพวกเขาถูกได้ยินถูกได้ยินนะครับท่านใช้คำนี้โดยทุกฝ่ายและทุกคนเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้แหละครับฟังหรือว่าได้ยินเนี่ยได้ยินเป็นที่เรียบร้อยนี้แปลว่าท่านฟังท่านเข้าใจเสียงเรียกร้องนั้นแล้วท่านตีความอย่างไรท่านนายกไม่ได้บอกเพียงแต่พูดคล้ายๆกับว่ามันมีมากกว่า1กลุ่มความเห็นแตกต่างกันมีมากมายดังนั้นถ้าเป็นนายกท่านก็ต้องฟังทุกฝ่ายแต่ว่าเหตุผลที่ท่านประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นเนี่ยเป็นเพราะคนกลุ่มที่ท่านบอกว่าออกมากลางถนนดังนั้นถ้าบอกว่าได้ยินท่านได้ยินอะไรบ้างเนี่ยน่าที่จะมีการที่ท่านบอกต้องพูดคุยกันเนี่ยครับท่านควรจะต้องพูดคุยกับคนที่เรียกร้องเพื่อเขาจะได้ถามท่านนายกว่าตีความอย่างไรที่บอกได้ยินท่านบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะนำความคิดและความต้องการของผู้ประท้วงมาพิจารณาร่วมกันมาพิจารณาแล้วนะครับร่วมกับความต้องการของประชาชนส่วนอื่นๆในสังคมไทยแปลว่าท่านฟังผู้ประท้วงแล้วท่านก็ฟังผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการประท้วงแต่ที่สำคัญก็คือที่บอกคนส่วนใหญ่ที่ไม่ออกมาท่านทราบได้ยังไงว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือไม่ได้ออกมากลางถนนนั้นเขาเหล่านั้นคิดอย่างไรบอกว่าให้พิจารณาร่วมกันหาเส้นทางที่เหมาะสมและเห็นชอบร่วมกันส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการในระบบรัฐสภาฉะนั้นจะเห็นชัดเจนนะครับว่าท่านจะแก้ปัญหานี้โดยการบอกว่าให้ผ่านกลไกรัฐสภาวันที่26-27วันจันทร์อังคารนี้ก็จะมีการเปิดสมัยวิสามัญผมก็พอจะคาดเดาได้ครับว่าก็คงจะเป็นการอภิปรายกันในสภาฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเราก็พอจะคาดเดาได้ครับว่าจะพูดอย่างไรบ้างไม่ชัดเจนครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยหรือไม่และจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือไม่ว่าการเรียกร้องต่างๆเหล่านี้นั้นท่านเห็นด้วยตรงไหนไม่เห็นด้วยตรงไหนเพราะหลายอย่างนั้นที่ท่านบอกว่าอยู่กระบวนการรัฐสภาเนี่ยแต่ประเด็นที่ผู้เรียกร้องผู้ชุมนุมต้องการก็คือสิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจเองเช่นจะลาออกหรือไม่ลาออกจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาจะริเริ่มการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ผู้ชุมนุมหรือผู้ที่เห็นต่างมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกใช้เนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรดังนั้นการโยนให้ระบบรัฐสภาอย่างเดียวไม่น่าจะตอบโจทย์ได้ครับเพราะว่าผู้ชุมนุมพุ่งเป้าไปที่การตัดสินใจของท่านเองเราไม่เห็นพรรคร่วมรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องต่างๆเหล่านี้ถึงขั้นที่ท่านนายกบ่นในที่ประชุมครม.ว่าปล่อยให้ท่านถูกด่าคนเดียวไม่มีใครช่วยท่านเลยแสดงว่าท่านมีความรู้สึกว่าพรรคร่วมรัฐบาลนั้นเหมือนจะทอดทิ้งท่านให้ท่านเป็นไปเผชิญหน้ากับเสียงเรียกร้องเสียงต่อต้านทั้งหลาย
็แปลว่าพรรครัฐบาลอย่างน้อยส่วนหนึ่งละคิดว่าเรื่องนี้อยู่ที่การตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวกับบางหลายๆเรื่องนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ชุมนุมเองเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยก็คงจะมองว่าทั้งสิ้นทั้งปวงนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงจุดยืนโดยตอบข้อเรียกร้องทั้งหลายหรือทางออกที่จะทำให้เห็นว่ามันเกี่ยวกับท่านหลายๆประโยคในคำแถลงนี้ก็จะพูดถึงคล้ายๆกับมีพลังมืดด้วยนะครับซึ่งท่านก็ไม่ได้อธิบายว่าพลังมืดที่ว่านี้คืออะไรมาจากไหนเป็นใครและท่านตั้งใจจะจัดการเรื่องพลังมืดที่ว่านี้อย่างไรการที่มีแถลงการนี้ก็อย่างน้อยที่สุดก็แสดงว่าท่านนายกทราบครับว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะอยู่เฉยๆหรือจะให้รัฐบาลตอบหรือแม้กระทั่งมีการเรียกประชุมวิสามัญสภาแล้วเนี่ยปัญหานี้จะหายไปเพราะท้ายที่สุดไม่ได้อยู่ที่การเรียกประชุมสภาท้ายที่สุดมันอยู่ที่เนื้อหาของการที่จะแก้ไขอะไรก็ตามแต่ที่ตอบคำถามของผู้ที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าจะวิเคราะห์ได้ทันทีหลังจากที่ท่านนายกพูดไปเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าท่านนายกส่งสัญญาณว่าถอย91ก็ได้แต่ก็จะมีเสียงจากผู้ชุมนุมว่านี่ไม่ใช่การถอย91นี่คือการก้าวมาข้างหน้าหลายก้าวแล้วก็ถอยไปก้าวเดียวก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการประนีประนอมอะไรเท่าไหร่เพราะถ้าจะมีการยื่นมือเพื่อจะพูดจากันไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่าแค่บอกว่าก็เปิดสภาแล้วก็ไปฟังกันในสภาแต่ถ้าหากนายกไม่ออกมาชัดเจนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นไหนยังไงมาตราที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเขียนเพื่อจะให้อำนาจกับคสช.และนายกและกลุ่มนายกนั้นท่านไม่ได้ตอบดังนั้นเพียงแต่พูดกว้างๆว่าเราต้องประนีประนอมต้องถอยคนละก้าวต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องใจเย็นเนี่ยไม่น่าจะทำให้ความตึงเครียดทางการเมืองนั้นคลี่คลายออกไปได้ดังนั้นนี่แหละครับคือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากท่านนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่หน้าทำเนียบรัฐบาลคนเดินนั้นผู้ชุมนุมเดินไปถึงไหนจุดไหนอย่างไรตอนนี้เราจะเห็นภาพนะครับถ้าเราปล่อยเสียงจะได้รู้ว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรครับค่ะตอนนี้ในส่วนของผู้ชุมนุมมีการปรบมือนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะการปรบมือของผู้ชุมนุมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีในส่วนของแกนนำนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราลอลุ้นท่าทีในส่วนของผู้ชุมนุมเองนะคะตอนนี้สังเกตไหมครับว่าผู้ชุมนุมไปยืนอยู่ตรงกาดแนวหน้าของผู้ชุมนุมใส่หมวกกันน็อกกันหมดนะครับและยืนอยู่ตรงแนวป้องกันของตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่แน่ใจว่าผู้ชุมนุมได้ฟังท่านนายกหรือเปล่าเพราะว่าขณะที่เดินอยู่เนี่ยถ้าจะเปิดมือถือไปก็ฟังแต่ก็คงไม่มีเวลาย่อยหรือวิเคราะห์หรือว่าหาข้อสรุปในบรรดาแกนนำของผู้ชุมนุมนะครับว่าที่นายกพูดออกมาอย่างนี้นั้นจะทำให้มีการปรับแผนอะไรอย่างไรของฝ่ายผู้ชุมนุมป
ผู้ชุมนุมถอยออกมาเล็กน้อยก่อนหน้านี้มีความวุ่นวายเล็กน้อยขอร้องผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่บอกขอร้องผู้ชุมนุมอย่าดันเบรียร์เครื่องกีดขวางที่วางอยู่เพราะไม่ต้องการเกิดความรุนแรงหน่วยจัดการฝูงชนเนี่ยตั้งด่านยันเอาไว้ครับก็ต้องระวังพอสมควรเพราะว่ามีบรรยากาศค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับเพราะว่าแนวหน้าเนี่ยแถวหน้าที่เป็นกาดของฝ่ายผู้ชุมนุมนั้นก็มีความรู้สึกไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่จึงมีการใส่หมวกกันน็อกตลอดทั้งทีมเลยนะครับข้างหน้าเนื่องจากประสบการณ์คงจะใหม่ทั้งฝ่ายชุมนุมคนรุ่นใหม่และผมก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจควบคุมฝูงชนนั้นมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรที่ยืนเรียงแถวอยู่ข้างหน้านั้นครับนี่อยู่แยกยมราชนะครับนี่คือภาพสดๆถ่ายทอดโดยนักข่าว The Reporter ที่อยู่ในเว็บไซต์เขานะครับถ้าไม่มีคนมาจัดระบบหรือว่ามาประสานเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับต่างคนต่างไม่อยากให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างคนต่างบอกว่าช่วยถอยไปหน่อยมีรั้วลวดหนามด้วยนะครับมองอยู่ข้างหน้าตำรวจบอกว่ามาเพื่อจะดูแลความปลอดภัยผู้ชุมนุมไม่ได้ต้องการมาปะทะกับผู้ชุมนุมนี่แหละครับที่น่าเป็นห่วงคือมีการฉุดกระชากกันเกิดมีความเข้าใจผิดเกิดมีการกระแทกกระทันกันขึ้นมาแล้วก็มันก็จะนำไปสู่ความเข้าใจผิดและนำไปสู่ความรุนแรงได้ที่น่าเป็นห่วงคือทั้งสองฝ่ายใหม่ต่อการเผชิญหน้าเช่นนี้ก็มีจะมุมใกล้ครับนี่ของอีกช่องหนึ่งนะครับของมุมอีกมุมหนึ่งของอมรินทร์ทีวีที่มีกล้องอีกมุมหนึ่งที่ให้เห็นนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่เป็นของอมรินทร์ทีวีทุกสื่อเลยครับมาอยู่แถวนั้นครับขณะที่ผมติดตามใน Facebook ก็จะเห็นภาพสดเหล่านี้มีรั้วลวดหนามกั้นระหว่างตำรวจควบคุมฝูงชนกับมวลชนเมื่อสักครู่นะครับบอกมีความวุ่นวายเล็กน้อยเกิดขึ้นเมื่อสักครู่แถวยมราชครับถ้าหากเราพอจินตนาการได้นะครับใครที่เคยไปแถวนั่นก็จะเห็นภาพเพราะว่าเป็นเส้นทางไปสู่ทำเนียบรัฐบาลตำรวจก็มาตั้งแนวกั้นเอาไว้เลยไม่อยากให้ผู้ชุมนุมไปถึงที่หน้าทำเนียบตำรวจก็ไม่ขยับตำรวจก็อยู่นิ่งครับเพราะว่าถ้าขยับเข้ามาแล้วมาเผชิญหน้าดันกันกับผู้ชุมนุมก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาก็ได้คุณหมอทศพรมาเจรจาคุณหมอทศพรเสรีรักษ์นะครับอดีตส.ส.
มาช่วยเป็นคนไกล่เกลี่ยระหว่าง2ฝ่ายจำเป็นครับจำเป็นต้องมีคนที่มาประสานทั้ง2ฝ่ายนี่ดูเหมือนจะไม่มีผู้ประสานทั้งฝ่ายตำรวจและก็ฝ่ายผู้ชุมนุมที่เป็นกิจลักษณะนี่คือความเสี่ยงนะครับที่เมื่อผู้ชุมนุมขาดผู้นำที่เป็นกิจลักษณะที่สามารถประสานที่สามารถจะวางจังหวะจากคนที่สามารถที่จะบอกกล่าวให้ผู้ชุมนุมอยู่ตรงไหนถอยยังไงประสานยังไงแล้วก็ไปคุยกับฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะบอกว่าถ้าคุณยืนอยู่ตรงนี้คุณถอยตรงนี้เราเป็นอย่างนี้ถ้าตำรวจบอกไม่ได้มีคำสั่งไม่ให้ไปก็เจรจากันแต่ว่าเมื่อไม่มีเนี่ยไม่มีผู้นำมีแต่แกนนำหลายๆคนพร้อมๆกันมันก็จะเกิดประเด็นปัญหาที่เกิดความตึงเครียดอย่างที่เรากลัวอยู่นี่แหละครับแถวนี้เขาเรียกอุรุพงศ์เรียกอุรุพงศ์แถวนี้นี่คือ2จอนะครับที่ผมไม่ดูของอมรินทร์ทีวีและของ The Reporter แล้วก็เกือบจะทุกสื่อแล้วครับรายงานฉะนั้นเราจะเห็นเกือบทุกแง่ทุกมุมของสถานการณ์นี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งต้องมีการพูดจากันครับตรงนี้กำลังดันกันอยู่ครับมีการดันรั้วเหล็กไปชิดหวังว่าจะไม่มีการปะทะกันนะครับเพราะว่าผู้ชุมนุมต้องการจะไปทำเนียบแต่ว่าตำรวจควบคุมฝูงชนที่ถูกมอบหมายมาบริเวณนี้พยายามสกัดไม่ให้ที่เราเห็นใส่หมวกขาวหมวกกันน็อกนั่นแหละครับคือผู้ชุมนุมหมอทศพรพยายามเจรจาแต่ในภาวะเช่นนี้หมอทศพรเองก็คงจะลำบากใจเพราะว่าใครฟังใครหรือเปล่ายังไงเนี่ยเราไม่แน่ใจเพราะมันขาดแกนนำที่ประสานกันตั้งแต่ต้นมานี่คือมีการประชิดใกล้กันมากนักข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เนี่ยกำลังบอกว่ามีการประชิดกันแล้วก็มีการดึงมาถอยบ้างแล้วก็ดันเข้าไปบ้างเนี่ยนี่แหละคือโอกาสของความสุ่มเสี่ยงสูงมากถ้าดันรั้วลวดหนามไปใกล้กับตำรวจมากเนี่ยตำรวจก็เพราะรั้วลวดหนามนี่แหลมบาดเจ็บได้เลยนะครับฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมว่าประสบการณ์ใหม่ทั้งคู่ดังนั้นไม่รู้ล่ะดันได้ก็ดันอย
อยู่ด้วยถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยตอนนี้คนในคอนโดตึกอะไรต่างๆเนี่ยก็ออกมากันหมดแล้วนะฮะมาดูเหตุการณ์เดี๋ยวยังไงเสียงน้องออนได้ไหมเอ่ยผู้ชุมนุมนะคะนั่งลงนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคาดว่าเป็นการให้ผู้ชุมนุมเนี่ยได้นั่งลงนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าให้ผู้ชุมนุมนั่งลงครับนี่คือภาพที่สื่อหลายช่องเนี่ยไปรายงานสดให้เราเห็นก็หวังว่าทุกอย่างจะตกลงพูดจากันได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเห็นความรุนแรงไม่มีใครอยากจะเห็นการเผชิญหน้าท่านนายกมาพูดนี่ก็เพื่อที่จะมีการพูดจากันท่านนายกพูดถึงการถอยกันคนละก้าวและให้ไปพูดจากันในรัฐสภาก็ต้องดูครับว่าทุกฝ่ายหลังจากนี้จะพิจารณาประเมินสถานการณ์อย่างไรเพื่อจะนำไปสู่การที่จะผ่อนเบาความตึงเครียดที่เห็นอยู่นี้ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะสำหรับฝ่ายไหนเลยครับถ้าหากมีเรื่องบนท้องถนนนี้วันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่รามคำแหงนะครับทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมคือฝ่ายนักศึกษากับฝ่ายกลุ่มคนที่ต่อต้านการชุมนุมนั้นก็มีการเผชิญหน้ากันเล็กน้อยก็โชคดีว่าไม่มีอะไรรุนแรงเกินเหตุมีการมาแยกเสร็จก็คลายความตึงเครียดไปแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะเกิดครับถ้ามีการบริหารให้มีการพูดจาตกลงกันได้นี่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ใส่เสื้อเหลืองมาที่กลกสุไหงกลกทางใต้ครับที่มายืนยันว่าจะปกป้องสถาบันกษัตริย์นี่คือภาพที่เห็นวันนี้มีทั้งสองฝ่ายฝ่ายผู้ชุมนุมเดิมกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายชุมนุมต้องการมายืนยันเรื่องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะเห็นหลายจังหวัดเลยครับที่มีคนใส่เสื้อเหลืองออกมาเพื่อจะเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยมาแสดงจุดยืนร่วมกันในการปกป้องสถาบันจำนวนผู้มาชุมนุมในหลายจังหวัดของกลุ่มผู้ที่ออกมาเพื่อประกาศจุดยืนเรื่องปกป้องสถาบันกษัตริย์ก็มีเพิ่มขึ้นนะครับในหลายจังหวัดฉะนั้นเราจะเห็นภาพของผู้ชุมนุมที่มีอยู่หลายจังหวัดและมีการชุมนุมมา7วันวันนี้วันที่7กับกลุ่มคนที่ต้องการมาแสดงจุดยืนอีกด้านหนึ่งเป็นภาวะความขัดแย้งที่ต้องบริหารกันให้ดีครับท่านนายกรัฐมนตรีออกมาพูดไปสักครู่นี้ก็เข้าใจเห็นความแตกแยกที่เกิดขึ้นกระมังครับนี่แหละและทุกคนก็ควรจะใจเย็นใช้สตินะครับเพราะว่าอย่าใช้อารมณ์ผมต้องการเห็นการหาทางออกที่สงบสันติและเคารพในความเห็นต่างเราเห็นทั้งฝ่ายที่ชุมนุมฝ่ายที่ต่อต้านการชุมนุมเราเห็นความรู้สึกการใช้อารมณ์มากขึ้นซึ่งไม่ควรจะเกิดและที่เมื่อสักครู่ที่มีภาพถ่ายทอดสดคือที่สี่แยกอุรุพงษ์ระหว่างตำรวจควบคุมฝูงชนที่มาวางแนวเอาไว้สกัดไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ชุมนุมก็มีการดันพูดจาต่อรองกันอยู่ขณะนี้ก็มีคุณหมอทศพรพยายามจะเป็นคนไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นณจุดนั้นนะครับติดตามครับเราต้องการเห็นทางออกของประเทศนะครับไม่ต้องการเห็นการสร้างความร้าวฉานที่หนักหน่วงไปกว่านี้แล้วครับประเทศไทยเรามีปัญหาหนักหน่วงมากมายแล้วครับทางออกก็คือท่านนายกบอกพูดจาผมเห็นด้วยครับ
แต่ต้องมีเวทีมากกว่าในรัฐสภารัฐสภานั้นเป็นช่องทางหนึ่งแน่นอนแต่มันต้องมีเวทีหลายเวทีที่จะนั่งคุยกันอย่างเปิดอกและแลกเปลี่ยนกันเคารพในความเห็นต่างและหาทางออกร่วมกันได้จริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device